พอผมบอกจะมีคอนเสิร์ตปุ๊บเนี่ยไม่มีใครถามแขกรับเชิญทุกคนถามเลยว่าน้องใบจะร้องเพลงไหมคะทุกคนถามเลยน้องใบจะร้องเพลงไหมคะขอบคุณครับเดี๋ยวจะมาเชิญให้นะครับเขาคุยยากนิดนึงศิลปินคนนี้เขาแบบคุยยากนิดนึงครับเขาร้องเพลงทุกวันเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยว่างเขาเรียกค่าตัวแพงครับคนนี้เขาเรียกค่าตัวแพงก็เลยต้องแต่กะว่าจะเชิญเขานะเพราะว่าผมคิดว่าแฟนข่าวหลายคนคงอยากฟังเขาร้องเพลงเนี่ยครับคือเขาออกเวลาอ่านเขาก็ร้องเพลงไปเขาร้องเพลงบ่อยกว่าผมครับตอนนี้ไปไหนมีแต่คนบอกว่าที่ฟังน้องไบร์ทร้องเพลงทุกเช้าเลยค่ะเรียนไปเตะบอลกับพี่แจ้งครับอ๋อพี่แจ้งน่ารักมากครับก็ทางพี่วินิจโทรมาชวนบอกว่าไปเตะบอลนะครับบอกว่าพี่แจ้งอยากเตะบอลมาเตะบอลหน่อยนะครับเขาน่ารักมากก็ได้เจอครั้งแรกเขาก็เดินมาก่อบ่าเขาบอกว่าทำไมอยู่ใส่สีขาวไม่ใส่สีเดียวกับอะไรเงี้ยอย่าวิ่งเยอะนะอะไรเงี้ยเป็นคนที่น่ารักครับผมหลายคนดูเก่งๆพี่ตกเก่งไหมครับก็ไม่เก่งนะมันดูเขินๆมากกว่าเพราะมันเขามีออร่ามากอ่ะก็เลยเวลาดูอยู่ใกล้แล้วรู้สึกว่าเราเขินๆนะเพราะว่าแบบผู้ชายในมอยังรู้สึกว่าโอ้คนนี้หล่อจังเนี้ยครับเหมือนในกล้องเลยครับเราดูในกล้องหล่อดูจริงก็หล่อมากครับเป็นผู้ชายยังเขินๆแบบมันไม่เกี่ยวมันเขินนะมันแบบเป็นผู้ชายยังเขินเลยครับมีจังหวะที่เราได้ส่งบอลในพี่แจ็คมั้ยครับอยู่คนละทีมอยู่คนละทีมครับคนละทีมครับแล้วมีนัดครั้งต่อไปไหมว่าแบบมาเมืองไทยมาเตะบอลกันดีหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ครับถ้าเกิดเตะบอลเนี่ยผมไม่จะมาการเตะบอลมากกว่าการทำงานนะครับเมื่อไหร่ชวนมาเตะบอลเนี่ยพยายามไม่ว่างก็จะเคลียร์คิวให้ว่างครับครับมันมีโมเมนต์พิเศษอะไรระหว่างเราผมว่าวันนั้นเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะพี่จันคนเดียวแล้วผมว่าโมเมนต์ของการที่มันเป็นงานที่เร่งด่วนมากแล้วโทรชวนกันอ่ะผมได้เจอแบบนอกจากแจ็คแล้วผมได้เจอน้องกัฟได้เจอโอ๊ตปาโมดได้เจอหลายๆคนที่รีบโทรมาแล้วรีบมาเตะบอลด้วยกันอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นได้เจอพี่น้องร่วมการเตะบอลด้วยกันครับจริงๆวันนั้นมีงานหรือว่าว่างพอดีวันนั้นจริงๆแล้วมีงานตอนเช้าครับแล้วก็รีบเร่งบอกให้เขาถ่ายให้รีบเสร็จครับเพราะว่าผมไม่เตะบอลครับอย่าไปบอกเขาสิเดี๋ยวเขาว่าผมก็คือเอาคิวเตะบอลเป็นหลักเลยวันนั้นก็ปกติแล้วเตะบอลเป็นสิ่งที่ผมแบบการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผมแล้วผมค่อนข้างใช้เวลาตรงนี้ครับเป็นประทับใจครับน่ารักครับเข้าใจเลยทำไมคนถึงรักเขาอะไรเงี้ยคือนอกจากรองแล้วเขายังไนซ์มากกับทุกคนนะครับหัวเปียกเหงื่อท่วมก็รอโอ้รอเป็นผู้ชายจุ๋ยใกล้ยังเขินเลยผมบอกจริงๆเสียอาการไหมเหรอก็เขาอยู่ดีเขามาเกาะบ่ายเงี้ยเราก็อยู่ดีเรามีผู้ชายมาเกาะบ่ายใกล้ก็รู้สึกเขินนิดนึงนะอะไรเงี้ยแต่น่ารักมากครับถามถึงคอนเสิร์ตที่ผ่านมาก่อนเป็นยังไงครับก็ขอบคุณสำหรับการตอบรับในเปโนใน The First Concert นะครับที่ดีมากๆเลยครับตอนนี้แล้วเรากำลังจะมีคอนเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งแล้วครับด้วยความที่เปโนไอเนี่ยผมเลยแยกรุ่นเลยรอบแรกที่เล่นไปแล้วเนี่ยเป็นรอบวัยรุ่นนะครับก็จะขอบคุณสำหรับการตอบรับอย่างดีมากๆครับตอนนี้เดือนตุลาคมเราจะมีเปโนไอแอนด์เดอะเลเจนด์ครับก็จะเป็นการรวมตำนานเลยครับก็คือจะมีพี่กบสมศิษย์พี่ปู่อัญชลีพี่ปั่นอาแต้มชลัดพี่ต้นสุชาติมีคุณพ่อด้วยครับแล้วรวมไปถึงสาวๆด้วยครับนานๆที่เราจะมีคอนเสิร์ตที่เราสามารถชวนพ่อแม่ไปดูได้ผมก็เลยคิดว่าอยากจะเล่นคอนเสิร์ตปิโนกับศิลปินในตำนานของพี่ครับบรรยากาศมันจะแตกต่างจากครั้งที่แล้วยังไงบ้างลิ้นอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศจะแตกต่างอยู่แล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วปิโนไอเนี่ยทุกบทเพลงทั้งคอนเสิร์ตจะโดนเล่าเรื่องด้วยเปียโนอยู่แล้วนะครับแต่แค่พอศิลปินที่มาแนวเพลงและรุ่นและมันแตกต่างกันไปเนี่ยวิธีโชว์ก็จะเปลี่ยนไปหน่อยแต่ผมคิดว่าคอนเสิร์ตเนี่ยตั้งใจให้เป็นคอนเสิร์ตที่เราสามารถชวนคุณพ่อคุณแม่คุณน้าคุณอาที่บ้านมาดูด้วยกันได้ในปีนึงจะมีสักกี่คอนเสิร์ตที่เราสามารถกลับไปบ้านแล้วแบบแม่ไปดูคอนเสิร์ตกันเถอะคุณอาไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันเถอะอะไรเงี้ยแล้วไปนั่งแล้วรู้จักกันทุกๆเพลงอะไรเงี้ยผมเลยอยากจะจับตรงนี้ครับแล้วผมคิดว่าน่าจะมีความสุขกันทั้งครอบครัวครับเตรียมงานตอนนี้เรียบร้อยค่อนข้างพร้อมหมดแล้วครับผมก็น่าจะเปิดขายบัตรวันแรกวันที่9กันยายนนี้ครับคอนเสิร์ตจะเล่นในวันเสาร์ที่7ตุลาคมครับที่ไบเทคบางนาครับก็คือเหมือนแบบว่าดูอันที่แล้วเล่นดูอันนี้ได้อีกดูครั้งที่แล้วเนี่ยจะเป็นวัยรุ่นนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าวัยรุ่นมาดูครั้งนี้ก็ได้เพราะว่าทุกเพลงที่ร้องมาเรารู้จักทุกเพลงครับแล้วก็ศิลปินในตำนานแต่ละท่านเนี่ยคือเราไม่ค่อยได้เห็นเขาขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่บ่อยๆครับผมแล้วโดยครั้งนี้เนี่ยมีเป็นโดเป็นคนเล่าเรื่องด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษด้วยก็คือครอบครัวเองก็คือคุณพ่อก็จริงๆคุณพ่อก็
คุณพ่อก็บอกไม่อยากขึ้นแล้วไม่เอาแล้วอะไรผมก็บอกคุณพ่อขึ้นเถอะเราเป็นลูกเราก็อยากเล่นกับคุณพ่อแล้วก็คุณพ่อขึ้นเล่นกับผมเถอะอะไรเงี้ยนอกจากคุณพ่อแล้วก็อาจจะมีนักร้องรับเชิญคนอื่นครับในครอบครัวขึ้นร้องด้วยครับอันนี้ถือว่าแบบเป็นแขกคนไหนที่แบบเซอร์ไพรส์ยอมมาให้เราหรือว่าเชิญยากที่สุดเชิญยากที่สุดไม่ใช่คุณพ่อครับเชิญยากที่สุดเป็นอีกคนนึงครับที่ตอนนี้เขาร้องเป็นทุกวันเลยครับในรายการนะครับเขาร้องทุกวันในรายการจนพอผมบอกจะมีคอนเสิร์ตปุ๊บเนี่ยไม่มีใครถามมีใครเชิญทุกคนถามเลยว่าน้องใบจะร้องเพลงไหมคะทุกคนถามเลยน้องใบจะร้องเพลงไหมคะก็เดี๋ยวจะมาเชิญให้นะครับเขาคุยยากนิดนึงศิลปินคนนี้เขาแบบคุยยากนิดนึงครับเขาร้องเพลงทุกวันอยู่นี้เขาไม่ค่อยว่างเขาเรียกค่าตัวแพงครับคนนี้เขาเรียกค่าตัวแพงก็เลยต้องแต่กะว่าจะเชิญเขานะเพราะว่าผมคิดว่าแฟนข่าวหลายคนคงอยากฟังเขาร้องเพลงเนี่ยครับคือเขาออกเวลาอ่านข่าวเขาร้องเพลงไปเขาร้องเพลงบ่อยกว่าผมอีกครับตอนนี้ไปไหนมีแต่คนบอกว่าพี่ฟังน้องไบร้องเพลงทุกเช้าเลยค่ะเรียนครับผมบอกเขาหน่อยว่ามีแฟนๆเรียกร้องขนาดไหนผมบอกเขาแล้วว่ามีแฟนเพลงเรียกร้องเยอะครับเขาก็บอกไม่มีปัญหาเลยแต่ค่าตัวจะแพงหน่อยนะต้องแต่ค่าตัวเป็นอะไรครับต้องแต่ค่าตัวเป็นอะไรครับสร้างจำกัดมหาชนให้ไปหมดแล้วรอลุ้นน้องว่าจะได้มีโอกาสไหมรอลุ้นครับว่านอกจากศิลปินในตำนานแล้วนะครับจะมีศิลปินรับเชิญในตำนานอีกหนึ่งท่านขึ้นมาหรือเปล่าแต่เราลองว่าสูงแน่นอนก็อยากเรียนเชิญไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็ฝากวัยรุ่นรุ่นเรานะครับฝากกลับไปบอกใช่ให้คุณพ่อคุณแม่กลับไปกดบัตรให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้บอกว่านานๆที่เราจะมีโอกาสได้พาคุณแม่ไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันเนี่ยก็เลยอยากจะพาอยากฝากคอนเสิร์ตเป็นวันไอเดอร์เลเจนด์ไปด้วยครับครั้งที่เป็นวันไอเดอร์เลเจนด์วันที่7ตุลาไปด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับคุณการ